วันนี้ผมยืนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เราจะเดินทางไปกับผู้โชคดีกว่า100ชีวิตเกี่ยวกับแคมเปญของฉลอง Honda 50ปีในประเทศไทยขอขอบคุณ AP Honda ครับที่มอบโอกาสให้ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นพอดีก็โชคดีได้รางวัลทั้ง2คนเลยค่ะผมก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็โอกาสหน้าอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะคะมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะ